ธรรมกับโลกตอนทางนี้เป็นที่ไปอันเอก3มหาสติปัฏฐานสูตรว่าด้วยการตั้งสติอย่างใหญ่สัจจบาปทุกขะอริยสัจภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ4ของจริงแห่งพระอริยเจ้าภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ4ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะสมุทัยเหตุที่เกิดทุกข์ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะนิโรธทำเป็นที่ดับทุกข์ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ภิกษุทั้งหลายทุกขะอริยสัจเป็นอย่างไรเล่าแม้ชาติก็เป็นทุกข์แม้ชราก็เป็นทุกข์แม้มรณะก็เป็นทุกข์แม้โศกะปริเทวะความร่ำไรรำพันทุกข์ความไม่สบายกายโทมนัสความเสียใจและอุปายาสะความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบสัตว์และสังขารซึ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารซึ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์สัตว์ปรารถนาสิ่งใดย่อมไม่ได้แม้ข้อที่ไม่สมประสงค์นั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ขันประกอบด้วยอุปาทานความถือมั่นภิกษุทั้งหลายชาติเป็นอย่างไรความเกิดเกิดพร้อมความหยั่งลงบังเกิดเกิดจำเพาะความปรากฏขึ้นแห่งขันความได้อายตนะครบในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันใดภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าชาติภิกษุทั้งหลายชราเป็นอย่างไรความแก่ความคร่ำคร่าความที่ฟันหลุดความที่ผมงอกความที่หนังหดเหี่ยวเป็นเกลียวความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันใดภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าชราภิกษุทั้งหลายมรณะเป็นอย่างไรความจุติความเคลื่อนไปความแตกทำลายความหายไปมฤตยูความตายความทำกาละความแตกแห่งขันความทิ้งซากศพไว้ความขาดไปแห่งชีวิตินทรีย์จากหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันใดภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่ามรณะภิกษุทั้งหลายโศกะความแห้งใจเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความโศกความเศร้าใจความแห้งใจความผากนะภายใน
ความสุขณภายในของสัตว์ผู้ประกอบด้วยความฉิบหายอันใดอันหนึ่งและผู้ที่ความทุกข์อันใดอันหนึ่งมาถูกต้องแล้วอันใดเล่าภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าโสกะภิกษุทั้งหลายปริเทวะความร่ำไรรำพันเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความคร่ำครวญความร่ำไรรำพันกิริยาที่คร่ำครวญความที่ร่ำไรรำพันความที่สัตว์คร่ำครวญความที่สัตว์ร่ำไรรำพันของสัตว์ผู้ประกอบด้วยความฉิบหายอันใดอันหนึ่งและผู้ที่ความทุกข์อันใดอันหนึ่งมาถูกต้องแล้วอันใดเล่าภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าปริเทวะภิกษุทั้งหลายทุกข์ความไม่สบายกายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความทุกข์เกิดในกายความไม่ดีเกิดในกายเวทนาไม่ดีเป็นทุกข์เกิดแต่สัมผัสทางกายอันใดเล่าภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าทุกข์ภิกษุทั้งหลายโทมนัสความเสียใจเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความทุกข์เกิดในใจความไม่ดีเกิดในใจเวทนาไม่ดีเป็นทุกข์เกิดแต่สัมผัสทางใจอันใดภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าโทมนัสภิกษุทั้งหลายอุปายาสะความคับแค้นใจเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความแค้นความคับแค้นความที่สัตว์แค้นความที่สัตว์คับแค้นของสัตว์ผู้ประกอบด้วยความฉิบหายอันใดอันหนึ่งและผู้ที่ความทุกข์อันใดอันหนึ่งมาถูกต้องแล้วอันใดภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าอุปายาสะภิกษุทั้งหลายความประสบสัตว์และสังขารซึ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์อย่างไรภิกษุทั้งหลายความประสบความพรั่งพร้อมความร่วมความรักคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าปลื้มใจหรือด้วยบุคคลผู้ใคร่ต่อความฉิบหายใคร่สิ่งไม่เกื้อกูลใคร่ความไม่สำราญใคร่ความไม่เกษมจากโยคะแก่ผู้นั้นภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าความประสบสัตว์และสังขารซึ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารซึ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์อย่างไรภิกษุทั้งหลายอารมณ์เหล่าใดในโลกนี้ซึ่งเป็นที่ปรารถนาเป็นที่รักใคร่เป็นที่ปลื้มใจคือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะย่อมมีแก่ผู้นั้นอันหนึ่งหรือชนเหล่าใดที่ใคร่ต่อความเจริญใคร่ประโยชน์เกื้อกูลใคร่ความสำราญและใคร่ความเกษมจากโยคะแก่ผู้นั้นคือมารดาหรือบิดาพี่ชายน้องชายหรือพี่หญิงน้องหญิงมิตรหรืออมาหรือญาติสาโรหิต
ความไม่ประสบความไม่พรั่งพร้อมความไม่ร่วมความไม่รับคนกับด้วยอารมณ์และสัตว์เหล่านั้นอันใดภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารซึ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายสัตว์ปรารถนาสิ่งใดย่อมไม่ได้แม้ข้อที่ไม่สมประสงค์นั้นเป็นทุกข์อย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราพึงเป็นผู้ไม่มีความเกิดเป็นธรรมดาเถิดอันหนึ่งขอความเกิดอย่ามีมาถึงแก่เราเลยหนอดังนี้ข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้ตามความปรารถนาโดยแท้แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าสัตว์ปรารถนาสิ่งใดย่อมไม่ได้แม้ข้อที่ไม่สมประสงค์นั้นก็เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราพึงเป็นผู้ไม่มีความแก่เป็นธรรมดาเถิดอันหนึ่งขอความแก่อย่ามีมาถึงแก่เราเลยนะดังนี้ข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้ตามความปรารถนาโดยแท้แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าการไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราพึงเป็นผู้ไม่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเถิดอันหนึ่งขอความเจ็บไข้อย่ามีมาถึงแก่เราเลยนะข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้ตามความปรารถนาโดยแท้แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าสัตว์ปรารถนาสิ่งใดย่อมไม่ได้แม้ข้อที่ไม่สมประสงค์นั้นก็เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราพึงเป็นผู้ไม่มีความตายเป็นธรรมดาเถิดอันหนึ่งขอความตายอย่ามีมาถึงแก่เราเลยนะดังนี้ข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้ตามความปรารถนาโดยแท้แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าการไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ที่มีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราพึงเป็นผู้ไม่มีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะเป็นธรรมดาเถิดอันหนึ่งขอโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะอย่ามีมาถึงแก่เราเลยดังนี้ข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้ตามความปรารถนาโดยแท้แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าสัตว์ปรารถนาสิ่งใดย่อมไม่ได้แม้ข้อที่ไม่สมประสงค์นั้นก็เป็นทุกข์
ภิกษุทั้งหลายโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อย่างไรคืออุปาทานขันธ์คือรูปอุปาทานขันธ์คือเวทนาอุปาทานขันธ์คือสัญญาอุปาทานขันธ์คือสังขารอุปาทานขันธ์คือวิญญาณภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ที่กล่าวว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าอริยสัจคือทุกข์ทุกขะสมุทัยอริยสัจภิกษุทั้งหลายอริยสัจคือทุกขะสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรตัณหาความทยานอยากนี้อันใดมีความเกิดอีกเป็นปกติประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลิดเพลินมักเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆนี้คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาภิกษุทั้งหลายก็แลตัณหานั้นนั่นแหละเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่ไหนที่ใดเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นก็อะไรเล่าเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่ตานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ตานั้นหูเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่หูนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่หูนั้นจมูกเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่จมูกนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่จมูกนั้นลิ้นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่ลิ้นนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ลิ้นนั้นกายเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่กายนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่กายนั้นใจเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่ใจนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ใจนั้นรูปเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่รูปนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่รูปนั้นเสียงเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่เสียงนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่เสียงนั้นกลิ่นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่กลิ่นนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่กลิ่นนั้น
รสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่รสนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่รสนั้นโพธัพพะเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่โพธัพพะนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่โพธัพพะนั้นธัมมารมณ์เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่ธรรมารมณ์นั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ธรรมารมณ์นั้นจักขุวิญญาณเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่จักขุวิญญาณนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่จักขุวิญญาณนั้นโสตวิญญาณเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่โสตวิญญาณนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่โสตวิญญาณนั้นคานะวิญญาณเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่คานะวิญญาณนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่คานะวิญญาณนั้นชิวหาวิญญาณเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่ชิวหาวิญญาณนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ชิวหาวิญญาณนั้นกายวิญญาณเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่กายวิญญาณนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่กายวิญญาณนั้นมโนวิญญาณเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่มโนวิญญาณนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่มโนวิญญาณนั้นจักขุสัมผัสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่จักขุสัมผัสนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่จักขุสัมผัสนั้นโสตสัมผัสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่โสตสัมผัสนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่โสตสัมผัสนั้นคานะสัมผัสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่คานะสัมผัสนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่คานะสัมผัสนั้นชิวหาสัมผัสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่ชิวหาสัมผัสนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ชิวหาสัมผัสนั้นกายสัมผัสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้น
ก็ย่อมเกิดขึ้นที่กายสัมผัสนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่กายสัมผัสนั้นมโนสัมผัสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่มโนสัมผัสนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่มโนสัมผัสนั้นเวทนาซึ่งเกิดแต่จักขุสัมผัสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่เวทนาซึ่งเกิดแต่จักขุสัมผัสนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่เวทนาซึ่งเกิดแต่จักขุสัมผัสนั้นเวทนาซึ่งเกิดแต่โสตสัมผัสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่เวทนาซึ่งเกิดแต่โสตสัมผัสนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่เวทนาซึ่งเกิดแต่โสตสัมผัสนั้นเวทนาซึ่งเกิดแต่คานะสัมผัสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่เวทนาซึ่งเกิดแต่คานะสัมผัสนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่เวทนาซึ่งเกิดแต่คานะสัมผัสนั้นเวทนาซึ่งเกิดแต่ชิวหาสัมผัสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่เวทนาซึ่งเกิดแต่ชิวหาสัมผัสนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่เวทนาซึ่งเกิดแต่ชิวหาสัมผัสนั้นเวทนาซึ่งเกิดแต่กายสัมผัสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่เวทนาซึ่งเกิดแต่กายสัมผัสนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่เวทนาซึ่งเกิดแต่กายสัมผัสนั้นเวทนาซึ่งเกิดแต่มโนสัมผัสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่เวทนาซึ่งเกิดแต่มโนสัมผัสนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่เวทนาซึ่งเกิดแต่มโนสัมผัสนั้นรูปสัญญาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่รูปสัญญานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่รูปสัญญานั้นสัทธาสัญญาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่สัทธาสัญญานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่สัทธาสัญญานั้นคันธาสัญญาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่คันธะสัญญานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่คันธะสัญญานั้นรสสัญญาเป็นที่รักใคร่เ
เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่รสสัญญานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่รสสัญญานั้นโพธัพพสัญญาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่โพธัพพสัญญานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่โพธัพพสัญญานั้นธัมมะสัญญาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่ธัมมะสัญญานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ธัมมะสัญญานั้นรูปสัญเจตนาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่รูปสัญเจตนานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่รูปสัญเจตนานั้นสัทธาสัญญาเจตนาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่สัทธาสัญเจตนานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่สัทธะสัญเจตนานั้นคันทะสัญเจตนาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่คันทะสัญเจตนานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่คันทะสัญเจตนานั้นรสสัญเจตนาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่รสสัญเจตนานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่รสสัญเจตนานั้นโพธัพพะสัญเจตนาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่โพธัพพะสัญเจตนานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่โพธัพพะสัญเจตนานั้นธัมมะสัญเจตนาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่ธัมมะสัญเจตนานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ธัมมะสัญเจตนานั้นรูปตัณหาความอยากในรูปเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่รูปตัณหานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่รูปตัณหานั้นสัทธะตัณหาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่สัทธะตัณหานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่สัทธะตัณหานั้นคันธะตัณหาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่คันทะตัณหานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่คันทะตัณหานั้นรสตัณหา
เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่รสตัณหานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่รสตัณหานั้นโพธัพพะตัณหาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่โพธัพพะตัณหานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่โพธัพพะตัณหานั้นธัมมะตัณหาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่ธัมมะตัณหานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ธัมมะตัณหานั้นรูปวิตกความตรึกถึงรูปเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่รูปวิตกนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่รูปวิตกนั้นสัทธาวิตกความตรึกถึงเสียงเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่สัทธาวิตกนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่สัทธาวิตกนั้นคันธาวิตกความตรึกถึงกลิ่นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่คันธาวิตกนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่คันธาวิตกนั้นรสวิตกความตรึกถึงรสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่รสวิตกนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่รสวิตกนั้นโพธัพพะวิตกความตรึกถึงโพธัพพะเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่โพธัพพะวิตกนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่โพธัพพะวิตกนั้นธัมมะวิตกความตรึกถึงธัมมารมณ์เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่ธัมมะวิตกนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ธัมมะวิตกนั้นรูปวิจารณ์ความตรองถึงรูปเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่รูปวิจารณ์นั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่รูปวิจารณ์นั้นสัทธวิจารณ์ความตรองถึงเสียงเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่สัทธาวิจารณ์นั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่สัทธาวิจารณ์นั้นคันธาวิจารณ์ความตรองถึงกลิ่นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่คันธาวิจารณ์นั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่คันธะวิจารณ์นั้นรสวิจารณ์ความตรองถึงรส
เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่รสวิจารนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่รสวิจารนั้นโพธัพพวิจารความตรองถึงโพธัพพะเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่โพธัพพวิจารนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่โพธัพพวิจารนั้นธรรมวิจารความตรองถึงธรรมารมณ์เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่ธรรมวิจารนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความตรองถึงธรรมารมณ์นั้นภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าอริยสัจคือทุกขสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่10ทีฆานิกายมหาวรรคข้อที่294ถึง298หน้าที่315ถึง324นะพระสูตรนี้ก็ยังอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ครั้งแรกครั้งที่หนึ่งคือเราจะคุยกันเรื่องของกายว่าเราควรมีความรู้ว่ากายนี้มันประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุเนี้ยมันมีอะไรบ้างเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจเราก็จะเห็นว่าเออกายเนี้ยเมื่อเกิดปรากฏแล้วเอ้ยมันทุกข์แบบนี้นะเออมันแปรปรวนแบบนี้นะมันสกปรกมันผมขนเล็บฟันหนังจนกระทั่งเราได้เห็นว่ามันมีแต่ความแปรปรวนพอตอนที่สองเราก็ว่าถึงเรื่องของเวทนาเพราะมันในสติปัฏฐานสูตรหรือมหาสติปัฏฐานนั้นก็คือเราว่ากันด้วยเรื่องของกายเวทนาแล้วครั้งนี้เราก็จะได้เห็นอะไรเห็นชัดเจนว่าทุกข์เป็นอย่างนี้นะอ๋อทุกข์เป็นยังไงอ๋อมันมีความเสื่อมมันมีความแปรปรวนมันทนได้ยากทนได้ยากเพราะเราเห็นนะหูมันไม่สบายกายเป็นแบบนี้อ๋อไม่สบายใจความประสบกับสิ่งที่เราไม่เป็นที่รักที่พอใจมันก็มาจากการที่เราได้เห็นในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมแต่คราวนี้ก็คือรายละเอียดโอ้สิ่งที่ทนได้ยากที่เราจำเป็นจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจเมื่อเราแยกในของหยาบได้เราก็จะเห็นว่าโอ้ความเกิดขึ้นเนี่ยเมื่ออะไรที่มันเกิดขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นธรรมดานะที่เกิดแล้วมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะมีการพัดภาคเวลาที่เราประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจมันก็มาจากการที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเนี่ยเพราะเราไม่รู้จักว่าขันธ์จริงๆแล้วอ๋อมันเป็นลักษณะอย่างนี้ลักษณะที่เราไม่เคยสังเกตเห็นหรือบางทีเราเห็นนะแต่เพราะอุปาทานเราก็มัวแต่โสกะปริเทวะเสียอกเสียใจที่โอ้ทำไมเรากายเราเป็นอย่างนี้ทำไมคนอื่นเรามัวแต่ค่ำควรโหยหวนเพราะเราไม่ได้เอามาใคร่ครวญซึ่งเนื้อธรรมหรือธรรมชาติอะไรที่เกิดปรากฏแล้วจะเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเรามีความเข้าใจก็ต่อเมื่อสติสัมปชัญญะที่การระลึกรู้ตัวตามความเป็นจริงเราก็จะเห็นแล้วว่าคนอื่นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันถ้าไม่ได้ฝึกก็จะเวลาที่ประสบกับสิ่งที่เราไม่ได้อย่างที่เราปรารถนาโอ้มันก็มีความแห้งใจลำพันความทุกข์กายทุกข์ใจมันเป็นธรรมดานะแต่เรามักจะ
ไม่ค่อยได้สังเกตเวลาที่เราประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจจากการที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นในพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรบางทีเราปรารถนาแล้วไม่ได้อย่างที่เราปรารถนาไม่สมกับที่เราปรารถนาไม่สมใจก็เป็นทุกข์ทีนี้ถามว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าเหตุแห่งความทุกข์ของเรานั้นน่ะมันมาจากอะไรต่อไปนี้เวลาทุกกายเรารู้แล้วอ๋อกายเป็นอย่างนี้ต่อไปนี้เวลาเราทุกข์ใจเราก็จะรู้อ๋อเราไปยึดในอะไรตากระทบรูปหูได้ยินเสียงเหตุแห่งความทุกข์มันมาอย่างนี้เองกายที่หยาบยังไงก็ทุกข์แต่ใจนี่ต่างหากว่าเรามีความเข้าใจว่าทุกข์มันคืออะไรทุกข์คือการเกิดแน่นอนเกิดแล้วทนได้ยากแน่นอนเพราะมันมีการแก่การเสื่อมการเปลี่ยนแปลงทุกข์จากสิ่งที่เราไม่ได้นักปรารถนามันก็มาจากการคุ้นคิดคำนึงถึงอะเมื่อเวลาเราได้ยินได้เห็นได้ฟังเนี่ยเพราะว่าสังเกตเลยแดนเกิดมันมาจากอะไรผัสสะเนี่ยแน่นอนเวลามันมีความทยานอยากลงไปอะอยากให้กายนี่แข็งแรงอยากให้เราหายจากโรคเราก็ไปดูในพระสูตรอันแรกเลยเรื่องของกายว่าอ๋อไงปรารถนายังไงมันก็ไม่ได้มันเป็นของมันอย่างนี้ความทุกข์ใจในตัณหาที่มันทยานน่ะมันจะได้ลดน้อยลงคือความอยากเนี่ยมันก็คือตัวตัณหาตัณหามันจะมีลักษณะทยานถ้ามันทยานมากมันก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเรายอมรับซึ่งสิ่งที่เกิดปรากฏนะถามว่ายังทุกข์ไหมอะไรที่เกิดยังไงก็ทนได้ยากโดยธรรมดารูปที่เรามองเห็นเนี่ยเวลาเรามีความพอใจใช่ไหมเราเมาหมกกับมันเลยแต่จากนี้ไปเราเห็นอาการของความรู้สึกเนี่ยมันเกิดอาการทางใจใช่ไหมเราจะไม่ปล่อยใจนะเพราะไม่งั้นถ้าเราปล่อยใจมันโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะความแห้งใจลำพันเกิดแน่นอนเราจะไม่ปล่อยใจแต่เราจะใช้ชีวิตตามเหตุอาศัยกายนี่แหละก็สักแต่แค่รู้ไม่เอาใจไปยึดมั่นถือมั่นกับมันจนเกินไปเวลาเราประสบกับสิ่งไม่เป็นแบบอะไรที่มันเป็นที่รักที่ใคร่ที่พอใจใช่ไหมต่อไปนี้เวลามันเปลี่ยนแปลงเราก็แค่หายใจลึกๆทำเหตุใหม่ฝ่ายกุศลให้มันมีกำลังไว้เวลาเราได้ดั่งใจได้ดั่งพอใจในโลกไหมเราจะได้อ๋อและจะไม่ปล่อยใจแล้วมนุษย์เนี่ยสร้างได้สร้างเหตุใหม่ได้นะแต่เราต้องมีความรู้มากพอเราต้องรู้ในเหตุเขาเรียกว่าเราต้องรู้ว่าเหตุแห่งความทุกข์น่ะอะไรที่เกิดนะยังไงก็ทุกข์คือมันเปลี่ยนแปลงทนได้ยากโดยธรรมชาติมันจะเสื่อมมันจะสลายมีความรู้เนี่ยมันเลือกได้ถ้าไม่มีความรู้เนี่ยมันจะเลือกไม่ได้ดังนั้นเวลาที่เราฟังแล้วยังฟังไม่เข้าใจนะอาจารย์ก็แนะนำให้ฟังซ้ำยังไงมันก็จะไม่เกินจากนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะที่เดินเส้นทางนี้มันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะล้าท้อได้นะแต่อย่าถอยเพราะเราอะโชคดีมากแล้วที่ได้รู้ธรรมของพระพุทธองค์เรารู้แล้วเหตุแห่งความทุกข์ของเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นธรรมดาที่เปลี่ยนแปลงอย่าให้เวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเนี่ยสัมผัสกับรูปรสกลิ่นเสียงอะไรที่ปรากฏทางใจเนี่ยอย่าให้ตัณหามันทำงานมากเนาะเดี๋ยวเราไปปฏิบัติบูชากันนะทำใจสบายสบายนะจากนั้นก็อยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกประคองเบาๆความรู้สึกจะเคลื่อนออกไปไม่ว่าเรื่องอะไรมันก็จะเป็นอดีตบ้างอนาคตบ้าง
เราก็แค่รู้นะรู้แล้วก็กลับมาแค่ลมหายใจถ้ามันกระสับกระส่ายมากก็หายใจลึกๆรูปนี้ไม่เที่ยงเพราะลมหายใจก็ยังแปรปรวนบางทีมันอาจจะปวดบ้างเมื่อยบ้างก็ค่อยรู้เท่าทันรู้แล้วก็วางมาลมหายใจทุกท่านได้นั่งมาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะขอให้คุณแม่เป็นผู้นำพาและแผ่เมตตาค่ะให้ทุกท่านน้อมบุญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระธรรมที่สั่งสอนพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอน้อมบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสังฆราชพระสยามเทวาธิราชบรรพบุรุษของพวกเราทุกๆท่านข้าราชการทหารตำรวจตระเวนชายแดนประชาชนทุกหมู่เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งในตัวนอกตัวในบ้านนอกบ้าน
ทุกทิศทุกทางจนสุดโลกสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันอย่ามีเวรต่อกันอย่าเบียดเบียนกันและกันขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อให้เวลา1นาทีในการส่งความปรารถนาดีเริ่มสาธุสาธุสาธุก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังดังที่ปรารถนาถ้าสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่ผิดศีล5แล้วขอให้สำเร็จโดยฉับพลันค่ะสาธุ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 